Yes. มาแล้วค่ะโอเคเมื่อกี้เราค้างถึงข้อไหนนะ143ป่ะ40ใช่ค่ะ143เนี่ยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือว่าเมื่อกี้เราตอบอะไรไปบ้างอ่ะหนูตอบแพลนแพลนทำไมถึงคิดว่าเป็นแพลนครับเป็นแบบวางแผนเกี่ยวกับงานปาร์ตี้หรือเปล่าค่ะI see right รอบหนึ่งนะทำไมชีวิตมันดูเศร้าจังนะครับ อย่าไปเศร้าอย่าไปเศร้าอย่าไปเศร้าใช่ไหมชีวิตต้องจอยใช่ไหมอยู่ใช่ค่ะจอยนะครับขอฟอร์แป๊บหนึ่งขอปิดทุกอย่างให้มันสมศักดิ์ศรีโอเคมาแล้วครับก็อย่างที่บอกไปครับ holiday ครั้งนะครับ holiday season is fast approaching นะฮะ and we need to blank ไว้ให้นะครับ our office party ทีนี้คีย์ของเราก็คือ holiday เนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้อง plan สมมติเราให้ plan ไปก่อนเอาเชื่อละค่ะสมมติเราให้ plan ไปก่อนถูกไหมครับตอบ plan ไปก่อนก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเป็น be by planned ปกติว่าปกติแล้วเนี่ยสมมติเราบอกว่า make a plan ถูกไหม make a plan ว่า make a party เห็นไหมประมาณนี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่า plan มันจะเป็น plan to do something เดี๋ยวเข้ามาว่ากันนะครับขอค้างไว้ก่อนในเรื่องของ plan กับ make นั่นเองนะฮะทีนี้เรามาดูตัวถัดไปบอกว่าอะไรก็คือว่า they have been several blank ไว้ให้นะครับ several ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวบอกว่าเราต้องตามด้วย noun plurals นั่นก็หมายความว่าเราต้องเติม h นั่นเองซึ่งที่ให้มามีอยู่3ข้อมันจะมีคำว่า comments ถูกไหมครับ suggestions แล้วก็ spot แปลว่าจุดเด่นนั่นก็หมายว่า suggested เราไม่เอาตัดทิ้ง for location and themes made to me directly ดังนั้นข้อ144เนี่ยcomment ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็น suggestions ถูกไหมครับตอบข้อ b-boy ทำไมถึง comment ไม่ได้มันยังแบบยังไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังไม่ใช่อย่างมึงใช่ไหมฟิลนั้นป่ะ มันยังไม่ comment มันน่าจะอยู่แบบหลังไม่คีย์ของเราก็คือว่าพอเราดูเราเลือก choice อะไรก็ตามแต่เข้ามาจับใส่ใน text เนี่ยหน้าที่ของเราก็คือว่าเราต้องดูก่อนนะครับว่ามันว่าอยู่กับอะไรข้อนี้มันมีการบอก location มีการบอก theme เพราะฉะนั้นพอเรามีการ discuss กันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันต้องเป็น suggest มันไม่ใช่ comment comment ในที่นี้คือแบบบอกว่ามันเสียหายยังไง comment สมมติว่าเฮ้ย I comment you หมายความว่าสิ่งที่อยู่จะได้รับฟังก็คือว่ามันเป็นคอมเมนต์ในทางที่ไม่ค่อยดีมากกว่าที่จะเป็น positive เพื่อให้มันเป็นเขาเรียกว่า lesson learned ไปถูกไหมดังนั้นก็จะเป็น suggestions นั่นเองข้อนี้ไม่ยากนะครับทีนี้อ่านต่อ but I wanted to invite everyone to the office to give me their feedback ตัวนี้เราจะพูดถึง feedback กับ comment ได้All ideas are welcome, but I must remind everyone that office, that our office blank, that our office ต้องการ sentence นั่นเองนะครับลองมาดูด้วยกัน145 A. It is a safe space for all customs and cultures. B. Stays open late on Tuesday. เกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวนะ C. Need a new janitor.แล้วก็ D dog will move next week นั่นเองนะครับหมายความว่า I must remind everyone that our office is a safe space for all customs and culture ตอบข้อ A A โอเคป่ะเพราะว่ายังไงก็คือคำว่า remind เนี่ยแปลว่าเตือนถูกไหมฮะกรณีที่เราต้องนูตุเตือนสมมติพี่เตือนให้เราอ่านหนังสือก็ควรทำถูกไหมประมาณนี้เพียงนั้นนะครับ Our project can include all forms of secular celebration นะครับ but
out of respect for everyone there may be religious themes religious ก็คือเป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาเองนะครับ please respond to me directly by the email นะ at jamie blah 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 so I can get start making plans เพราะฉะนั้น146เนี่ยมันต้องเป็นอะไรครับคือเขาบอกว่า respond นั่นหมายว่า action plan ถัดไปคือคุณต้องส่งกลับใช่ป่ะหน้าที่ของเขาจะรอถูกไหมI look forward for your ideas and enthusiasm. I look forward to your ideas and enthusiasm. I look forward to your undivided attention. That ข้อ4ทิ้ง I hope you reply before it's too late. That ข้อ deducting. เพราะฉันเหลือแค่ A กับ B boy ครับหนูลองเลือกสิ I look ถ้าเกิดว่าเป็นข้อ B ถ้าเป็นข้อ B นั้นผิดตรงกรามมาเพราะว่ามันต้องเป็น looking forward to right your ideas and enthusiasm but here I look for it to right your idea and enthusiasm ตอบข้อ1 C 6ตอบ A 1 I look forward แปลว่าอะไรครับ look forward to forward look forward สังเกตนะ look forward to เนี่ยตามด้วย noun หรือว่า ing โอเคไหมครับนะฮะ all rightพอได้นะครับบิงโกลองทำ reading อีกนิดนึงเราสอนไปจนกว่าเวลามันจะหมดโอเคไหมได้ค่ะได้ให้เวลาหนูทำ2นาทีครับผม4 7 4 8ได้แล้วค่ะ147ครับผมหนูตอบอะไรครับหนูตอบดีอะค่ะ It mainly serves training equipment หนูดูที่ไหนครับมันเป็นอุปกรณ์กีฬาออกกำลังกายอะไรแบบนี้โอเคทีนี้คำถามพวก What is indicated about tri-star sport gear คือคำว่า indicated ในที่นี้ให้เราจำไปเลยนะครับว่ามันคือmain idea โอเคนะทีนี้เราไล่ choice ครับผมคำตอบเนี่ยมันจะยากอยู่ที่ choice เพราะว่าตัวอ่านเนี่ยไม่ต้องอ่านว่าอ่านไม่รู้เรื่องอยู่แล้วถูกป่ะเราโฟกัสที่ choice ไงมาดูกันบอกว่า A it is family business พูดถึง family business มั้ยครับธุรกิจตัดไม่ B boy it is located next to school มันอยู่ข้างสกูลป่ะไม่น่าเพราะว่ามันบอกว่า cash school year has end ก็คือปิดเทอม summer ถูกมั้ยฮะ C ครับผมIt holds sale every year. มัน sale ทุกปีป่ะและ deduct it mainly serves training equipment. ข้อนี้นะครับถ้าเราตอบ deduct เนี่ยแปลว่ามันพูดเกี่ยวกับการขายอะไรครับขายของ equipment แต่ว่าทั้งหมดนี้หนูเห็นว่า 20% off ไหมส่วนลดนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องทำไงมันต้อง sale ตอบข้ออะไรครับC ข้อนี้ต้องเป็นการเซลนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเราต้องพยายามจับคอนแทคให้เป็น1เฮ้ยห้างอ่ะดึงลูกค้าไม่ได้ทำไงครับเซลถ้าหัวลูกค้าไม่มีก็เซลไปก่อนนะครับเซลไปก่อนเดี๋ยวมันก็ได้ตังค์เองใช่148ครับผม How can customer receive a discount on at least shoes
ข้อนี้เป็นการ find specific information ดูช้อยส์ก่อนครับ by buying more than two pairs by visiting on what first July by placing on order online แล้วก็ by presenting a flyer A ใช่ไหมคะ more than two pairs ถูกต้องครับเพราะว่าคีย์ของเราคือ at least two อยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะเขาบอกว่า also if you buy two pairs of at least two เฮ้ยซื้อรองเท้าสองคู่ you can get the third pair of half price ก็คือซื้อในราคาอีกครึ่งหนึ่งสมมติซื้อคู่ละ2ล้านก็จะเป็น4ล้านใช่ไหมครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็ล้านแพงเกินรองเท้าไม่มีใครซื้อใช่ไหมโอเคแบรนด์แบรนด์ลองทำอีกนิดนึงได้ไหมลองดูค่ะได้ค่ะได้ค่ะ4950ครับผมก็เป็นเรื่องของ text messaging นั่นเองนะฮะเสร็จแล้วค่ะโอเคเอาครับอีก2ข้อนะครับลองมาลุ้นดูนะว่าหนูจะตอบถูกได้สักกี่ข้อกันนะฮะเขาบอกว่าซิลเวียคนนี้ถูกไหมซิลเวียกับใครครับเจสันมีกี่คนเอ่ยเราต้องดูตัวละครก่อนมีซิลเวียมีเจสันมีซิลวีซิลวีเจสันแล้วก็ฟิลิปนะครับแต่ชื่อแปลกไปนิดนึงน่าจะเป็นไม่ใช่คนอังกฤษน่าจะเป็นชาวสเปนแล้วก็มีเบิร์นด้วยสุกี่คนวะเนี่ย1 2 3 4 4 oh god นะครับดูกันนะซิลวีบอกว่า what moving are going on นะครับ are we are going to เฮ้ยดูหนังเรื่องอะไร that one we agree on last night ก็คุยกันแล้วไงเมื่อคืนถูกปะYeah, it looks so good. I love horror movie. เพราะฉันเขาชอบหนังผี ถูกไหมครับ What do you mean? I thought we decided to on a comedy with new. เฮ้ยไม่ใช่ว่าไปดูหนังตลกเหรอวะไอ้เบิร์นบอกนะครับ เพราะฉะนั้นซีรีส์บอกว่า That's right. The comedy with Russell Jell a bit is famous meme. Famous meme. Meme ในที่นี้แปลว่าแบบ desperate.เขาเรียกว่าอะไรมีมอ่ะรู้จักมีมป่ะมันเป็นภาษาแบบสมัยใหม่มีมมีม Consult Dictionary ไปแล้วกันนะครับเจสันบอกว่า comedy I thought horror too เจสันบอกเฮ้ยเอาก็กูนึกว่าไปดูหนังผี
But I do love ruffle yellow bar แต่ก็ได้ก็กูก็ชอบ ruffle อยู่นะฮะฟิลนั้นฟิลลี่ก็ว่าโอเค comedy it is meet you outside the theater at 10 p.m. sharp 10 p.m. sharp คือขอให้ตรงเวลาคือฝรั่งเขาจะตรงเวลาแต่บ้านเราเป็นไงฮะ10โมงก็มาสักแบบ10นาทีถึง11โมงนั่นเองนะครับฟิลนี้เพราะฉะนั้นสรุปคือเขาดูหนังเรื่องอะไรครับหนังผีหรือว่าหนังคอมเมดี้ไหมคะถูกต้องครับทีนี้ร้อยสิบเก้าบอกว่า what kind of movie did Phyllis think the group was going to see เราต้องโฟกัสที่ฟิลลิปครับฟิลลิปเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าน่าจะเป็น horror movie ข้อนี้ตอบข้อไหนครับฟิลลิปเขาคิดว่าอยากดู horror ตอบ A เก่งมากเพราะฉะนั้นข้อร้อยห้าสิบครับผมบอกว่า what does Jason mean when he takes I mean แปลว่าเฮ้ยกูเข้าไปด้วยหน่อยได้ป่ะในความหมายที่ I agreeในที่นี้ก็แปลว่า I agree นั่นเองนะครับ He wants to see the horror movie ทีนี้เรามาลองไล่ดูครับว่า Jason อยู่ไหนข้างล่างใช่ไหม Comedy ถูกไหมครับ I thought horror too but I do love Ruffles Yellow Board I'm in เฮ้ยกูไปด้วยนะอะไรเงี้ยฟิลนั้นน่าจะเป็น B-boy ไหมคะ He wants to see the horror movie เขาไม่ได้พูดถึง horror แล้วใช่ไหมครับเขาพูดถึง comedyHe wants comedy. To be in a comedy movie. Comedy. He wants to be included in the group. Like he wants to stay in his house tonight. ตัดข้อ A ทิ้งก่อนนะครับ Wait, ระหว่าง B-boy กับ C-cat ครับหนูตอบข้อไหนครับตอบ B ค่ะตอบไปดูถ้าเกิดว่าตอบ B เนี่ยจะเป็นการแปลตาม text นี้ไม่ได้เข้าใจว่าเฮ้ยฝรั่งพอเราเขาคุย I'm in แปลว่าเฮ้ยมึงนับกูไปด้วยนะอ๋อกูไปด้วยนะตอบข้อไหนครับตอบข้อ4อันนี้ข้อ4ทันป่ะมันต้องเป็น He wants to be included in the group นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอันนี้มันเพลนไปโอ้คนก็ได้900หมดตายพอดี ETS ปิดพอดีต้องเปิดสอบแล้วเพราะฉะนั้นข้อที่ตอบข้อไหนครับข้อ4นั่นเองนะฮะนั่นเองลองทำอีกนิดนึงไหมก่อนเวลาหมดนะครับได้ค่ะอ่ะ51 52ครับผม Brixton Science Journal อันนี้เป็น8เป็น article เป็นบทความนิดนึงจะยากขึ้นมาหน่อยนะฮะลองดูนะ1 2 3 go
จะแล้วค่ะโอเค all right เป็นไงบ้างยากขึ้นยากถูกไหมฮะยากขึ้นเพราะถ้ามันง่ายหมดก็เด็กก็ได้950หมดถูกไหมฮะ BTS ปิดไปเลยนะครับไม่มีธุรกิจโทรเอกอีกต่อไปลองบอกไว้ก่อนนะครับสรุปให้ฟังก่อนนิดนึงว่าคือพาร์ทนี้เนี่ยแนะนำให้ทำเป็นสกิมในตัวสกิมมิ่งนะฮะในส่วนของ text ก่อนเพราะว่าตัวคำถามส่วนใหญ่มันจะให้คิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปโฟกัสที่คำสามก่อนเนี่ยมันอาจจะ misleading นิดนึงก็คือเราอาจจะทำข้อสอบไม่ได้นั่นเองนะฮะทีนี้มาดู Britain Science Journal ก็เป็น journal ก็คือเป็นวารสารที่เกี่ยวข้องกับ Britain Science ก็คือเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งลองดูที่ paragraph ที่หนึ่งเขาบอกว่า on March 3 farm archaeologist นะครับ Douglas Price will be presenting on the result of his year-long excavation คำนี้คำศัพท์นี้ยาก excavation แปลว่าการสำรวจนะครับการขุดดินอะไรเงี้ยนะครับ of ancient burial site burial ตัวนี้แปลว่า burial site เนี่ยมันแปลว่า bury คือฝังนะครับก็ขุดเข้าไปแล้วก็ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง in Egypt เพราะฉะนั้นเขาไปขุดที่ไหนเขาไปขุดที่อียิปต์นั่นเองโอเคนะ the presentation will be held นะครับ presentation จะมีการจัดขึ้น at the Brixton Public Library beginning at 6 p.m. ก็คือเปิดที่6โมงเย็นนะครับทีนี้ดู paragraph ที่2 Attendees are encouraged to come early in order to view some ancient Egyptian tools and instruments คือขอให้มาเร็วหน่อยเพื่อมาดูว่าแบบเฮ้ยมันมีทูอะไรบ้างถูกไหมฮะ That will be on display คือการแสดง This precious item for retrieve นะฮะ retrieve ตัวนี้แปลว่าเก็บหรือว่ากักรักษาคำศัพท์ไม่ง่ายนะครับจะมานั่งแบบเบลอๆแล้วมานั่งอ่าน reading ก็ไม่ใช่ถูกไหม yeah. เพราะฉะนั้นคำศัพท์ยากไหมครับจดและจำนะคือ yeah. สิ่งที่ต้องจำนั่นเองนะโอเค by Mr. Price during his expedition to Egypt expedition ตัวนี้แปลว่าการเดินทางจดไปนะเพราะว่าคำศัพท์มัน advance มากถ้าเรารู้คำศัพท์มากพอเนี่ยพี่ว่ามันเป็นไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการทักษะ reading ด้วยเหมือนกันนะฮะAnd they are truly one of a kind, right? They are believed to have been used for farming in ancient Egyptian people. เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันมีการทำเกษตรกรรมในส่วนของอียิปต์นั่นเองนะฮะ Those who want to attend can reserve a seat by visiting www.brixtonlibrary.com. You can also find more information concerning. More information concerning แปลว่าเกี่ยวข้องนะฮะ related to คำนี้ตัวเดียวกัน related to หรือว่า concerning ตัวเดียวกัน Mrs. Price's most recent research on the website นะฮะสำเนียงเป๊ะไม่เป็นไรช่างมันนะฮะเดี๋ยวฝึก listening ด้วยกันต่อ151ครับน้องมาเลย what is mentioned about the event คำว่า mention ในที่นี้คือหา main idea แหละนะฮะ A it is sponsored by Egyptian government มีการ sponsor เกิดขึ้นไหมครับไม่มีไม่ได้มีการพูดถึงตัดทิ้ง It will be featured an artifact exhibition มีการทำร่วมกันระหว่าง artifact It will be held in Egypt เกิดจัดขึ้นในอียิปต์และ It is already sold out ก็คือมันมีการขายทิ้งไม่น่าใช่ดีด็อกตัดทิ้งหนูตอบข้อไหนครับข้อหนูตอบ4ค่ะผิดนะครับคือถ้าเกิดว่าเรามองว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามันมีการค้นพบเขาไปขุดดินที่อียิปต์แต่ถ้าสังเกตเนี่ย presentation ของเขาเนี่ยถูกจัดในลักษณะของ exhibition หรือว่านิทรรศการเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นข้อ B-boy ต้องเป็น it will feature คือทำงานร่วมกันกับ artifact exhibition artifact ในที่นี้คือของเก่าเข้าได้ไหมไม่ง่ายเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นดูทรงหรือยังว่าการได้คะแนนดีใน TOEIC ก็ต้องใช้สมองพอสมควรใช่ไหม152ครับผม What can be found in the library website library website ก็คือเราต้องโฟกัสที่ข้างล่างในการหาคำตอบเขาบอกว่า you can also find more information concerning ที่เกี่ยวข้องกับ Mrs. Price's most recent research on website research ล่าสุดของ Price เองAn event calendar เกี่ยวไหม calendar ไม่น่าเกี่ยวนะตัดทิ้ง detail map นะฮะอันไม่น่าไม่น่าเกี่ยว fact about fact ก็คือข้อความจริงนะ ancient Egypt แล้วก็ guide Egyptian food ก็ไม่ใช่ตอบข้อ4ครับ
เห็นไหมเห็นอนาคตหรือยังเป็นไงบ้างวันนี้เดี๋ยวขอค้างไว้ที่หนูมาร์กไว้เลยว่า152เดี๋ยวเราวันทั้งทำโซโล่ยาววิกหน้าเลยนะใช่ทีนี้กลับมาที่แป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงคือไอคิดว่ามันสำคัญมากทีนี้กลับมาที่สไลด์ของเรานะครับตัวนี้ alright I จะให้ you do เพราะฉะนั้นหนูคิดว่าพาร์ทที่ยากที่สุดสำหรับหนูคืออะไร problem อันสุดท้ายนี่นะคะ vocabulary 2 fluency speed reading แล้วก็3 comprehension ตัวไหนยากสุดครับ comprehension คือความเข้าใจหนูเห็นได้ยังทีนี้ I highlight ไปว่าถ้าเกิดว่าได้ข้อนี้เป็นไงฮะกี่ร้อยครับถึง700ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เป็นไงไม่ต้องฝันว่าจะได้700แล้วฝันนั้นนะครับแต่ทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับผมก็ประมาณนี้ก็ทีนี้เนี่ยแน่นอนนะครับมันเป็น step by step หนูจะมานั่งอยู่แล้วอยู่ comprehend เลยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยคำศัพท์เนี่ยหนูต้องจดเยอะโอเคป่ะคำศัพท์เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันต้องแลกด้วยการอะไรครับ memorize คือสมองส่วนในการจำคือต้อง active นั่นเองถูกไหมโอเคไหมฮะหมายความว่าคือมันต้องเราดูจากโจทย์เอาก็ได้แล้วก็ list คำศัพท์ที่หนูไม่ทราบเนี่ยเอาออกมาให้หมดนะครับก็จะช่วยได้เยอะส่วน fluency กับ speed reading เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการออกเสียงฝึก speaking ได้ด้วยเหมือนกันอ่านออกเสียงเยอะๆจะช่วยทำให้การอ่านเราเร็วขึ้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งโฟกัสกับมันเยอะและสุดท้ายก็คือในเรื่องของunderstand อันนี้อย่างที่บอกไปก็คือถ้าจะเอา700เนี่ยไม่เก็ตอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าเขาว่าอะไรเลยเป็นไงไม่ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นอยู่ก็เลยต้องฝึกนะฮะโดยการอ่านแล้วก็ฝึกทำความเข้าใจตรงนี้จะพาพี่จะพาสอนอยู่แล้วเพราะมันเป็นจุดยากแต่นั่นก็หมายว่า background ที่หนูต้องไปทำการบ้านคือคำศัพท์นั่นเองนะครับ all right so พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะได้ไหมได้ค่ะโอเคงั้นก็เจอกันวีคหน้าสรุปเพื่อนหนูเป็นยังไงหนูบอกไปแล้วค่ะมันยังไม่บอกอะไรเลยมันบอกว่ามันเรียนมันสมัครเรียนอะไรไม่รู้อ่ะไปแล้วไม่ว่ากันนะครับก็ปิดคลาสเพียงเท่านี้ see you next week ขอบคุณค่ะปิดยังไงวะเนี่ยแป๊บนึงของหนู leaveหนู leave ใช่ไหมแต่พี่ต้อง end meeting แล้วก็ end for all